วันนี้เราจะมาพูดถึงบทประพันธ์เพลงจูบของคุณพ่อกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเพลงจูบที่คุณพ่อประพันธ์ไว้เมื่อนานมาแล้วมากๆก่อนผมเกิดก่อนแม่ผมเกิดอีกสมัย2508หลายท่านอาจจะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีผมอาจจะไม่ได้มีประวัติเยอะเพราะว่ายังเกิดไม่ทันจะถามคุณพ่อเท่าที่จำได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีข้อมูลหรือรู้เรื่องประวัติเพลงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยไปชมกันเลยครับพิทยาบุญรัตพันธ์ร้องแสดงความรู้สึกของผู้หญิงก็เดาเอาจริงๆก็ไม่รู้เราเป็นคนจูบไปเขาฟ้าสะเทือนจูบคนอื่นเลยแล้วรู้สึกว่าเหมือนฟ้าสะเทือนมาแล้วแล้วก็เอาความรู้สึกนั้นมาใส่ในเพลงก็คนอื่นก็ไม่รู้จะสะเทือนหรือเปล่าคิดถึงเรื่องจูบคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องจูบที่เขียนจะดูเนี่ยเขียนจากความรู้สึกจริงๆเขียนจากรอยจูบที่จูบไปแล้วคนจะถูกจูบได้รับความรู้สึกก็จดจำความรู้สึกนั่นน่ะมาเขียนเป็นเพลง wow. ไม่ได้มาเปล่าๆโดยความนึกคิดหรอกเป็นเรื่องของความเป็นจริงเพราะอยู่กับความเป็นจริงก็ต้องอยู่ได้ยาวนานน่ะส่วนมากก็ต้องมาจากจิตใจที่แท้จริงเนี่ยมาจากความจริงจากหัวใจสามารถแต่งได้ตรงกับจิตใจคนอื่นเขาด้วยก็อยู่แล้วนานโอ้โหอย่าให้บอกกี่คนเลยเดี๋ยวคนที่เขายังไม่โดนจูบก็จะอิจฉาอ้าวสวัสดีครับคุณแม่เข้ามาสบายแม่มานี่แม่มายืนตรงนี้หน่อยครับยิงคำถามใส่แม่ครับพ่อเขาแต่งเพลงจูบอ่ะแม่อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเพลงจูบนี้บ้างเหรอแต่งเพลงนี้คิดถึงใครอยู่เหรอนั่นว่าแล้วแม่ถามไหมแม่ถามก็ต้องคิดถึงแม่สิจะไปคิดถึงคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวแม่จะเสียใจแย่ใครว่าจูบแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาเป็นไปไม่ได้คนถูกจูบสังตายทื่อเป็นผีดิบเป็นไปไม่ได้ถ้าจูบด้วยใจรักจูบด้วยความจริงใจแรงรักแรงจริงใจสะท้านใจคนถูกจูบแน่นอนและก็เป็นความต้องการของคนจูบด้วยคนจูบเขาก็อยากจดจำรูปรสกลิ่นหอมติดไปชั่วชีวิต wow. อยากให้สุรพลจูบอีกอย่าลืมเรียกนะครับบริการจากจิตใจ91แล้วนี่นะพ่อบริการจากจิตใจที่ดียังมีอยู่เสมอผมจะเลือกจูบแน่นอนวันไหนถ้าผมลาโลกไปแล้ววันนั้นแหละครับวันที่ผมจะเลือกจูบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ
your hands up. Put your hands up. Put your hands down on monsters.